สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Cooking Nomad วิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่แอนถ่ายไว้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาตอนนั้นแอนกับภาษานะคะเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่นิวแฮมป์เชียร์ที่บ้านของเพื่อนนะคะเขามีพื้นที่ให้เราจอดรถบ้านได้เราก็เลยได้โอกาสนะคะไปพักกับเขาเกือบ1เดือนเลยค่ะช่วงที่ไปตอนนั้นนะคะอากาศดีมากๆไว้คลิปหน้านะคะแอนจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ว่าคลิปนี้นะคะแอนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวดูบรรยากาศที่เมืองพอร์ตแลนด์ที่อยู่ในรัฐเมนที่นี่ไม่ไกลจากที่นิวแฮมป์เชียร์มากนักนะคะเราขับรถกันไปใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะถ้าพูดถึงรัฐนี้นะคะทุกคนก็จะนึกถึง lobster เป็นอันดับต้นๆเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งที่มี lobster มากที่สุดบอกเลยว่าสดกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะจริงๆแล้วนะคะรัฐนี้ไม่ได้มีดีแค่ lobster นะคะที่นี่มีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมเดินทางมาที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมาในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเราสองคนนะคะมีโอกาสมาเที่ยวเป็นเวลา2วัน1คืนค่ะที่ไม่ได้อยู่นานกว่านี้ก็เพราะว่าที่พักที่นี่แพงมากๆเลยค่ะห้องพักนะคะถูกสุดในช่วงไฮซีซั่นตอนนั้นนะคะที่แอนเช็คราคาอยู่ที่ประมาณ300เหรียญนะคะหรือประมาณ 9,000 บาทเอาละค่ะก็เกินมาเยอะแล้วนะคะที่แรกที่แอนจะพาเพื่อนๆไปชมก็คือที่พอร์ตแลนด์เฮดไลท์นะคะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ถ้าใครมาเที่ยวที่พอร์ตแลนด์จะต้องแวะมาถ่ายรูปที่นี่ประภาคารแห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในปี1791เป็นประภาคารที่เก่าแก่ที่สุดนะคะซึ่งยังคงใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะคะสามารถเดินเล่นชมวิวหรือจะมาตกปลาก็ได้และก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือแอบเห็นบางคนเข้ามาหาซีกลาสกันเจ้าซีกลาสเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะซีกลาสก็คือผลึกแก้วลักษณะกลมมนนะคะที่มาของมันจริงๆก็คือมาจากขวดแก้วที่คนมักง่ายโยนทิ้งลงทะเลซึ่งเมื่อขวดแก้วแตกก็จะถูกคลื่นซัดพอผ่านไปหลายๆปีนะคะคมของแก้วมันก็หมดไปกลายเป็นผลึกแก้วมหาสมุทรที่สวยงามหลายคนนะคะเก็บเป็นของสะสมบางคนก็ไปแต่งบ้านหรือไม่เขาก็เอาไปทำเป็นเครื่องประดับเหมือนสองคนนี้ค่ะที่แอนไปเจอเขาที่หาดเขาชอบมาเก็บซีกลาสที่หาดนี้บ่อยๆนะคะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจดีนะคะเหมือนมาช่วยเก็บขยะไปจากท้องทะเลด้วยเลยหลังจากไปชมวิวสวยๆแล้วก็ถึงเวลาพาเพื่อนไปกิน lobster แล้วค่ะ The order is called twin lobster so they serve two lobster so one is steamed and the other one is stuffed with a breadcrumb and then I think some butter or something so they recommend to start with this one firstVery chewy. Let's try. Oh, by the way. Oh, God. That's so fresh. Wow. I kill it all. And the lobster kill it. กินอิ่มแล้วก็ได้เวลาเดินทางไปที่พักของเราเราสองคนนะคะพักที่ Wolf Neck Center Camping นะคะอยู่แถวๆ Freeport ซึ่งห่างจากพอร์ตแลนด์ประมาณ40นาทีอ๋อแอนลืมบอกเพื่อนๆไปว่าเราสองคนโชคดีนะคะที่มีเพื่อนของเพื่อนเราเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่นี่เราก็เลยได้เข้าไปพักฟรีโซนที่เราอยู่นะคะเรียกว่า Quiet Coveเป็นโซนที่ quiet สมชื่อเลยค่ะคือมันเงียบมากๆเลย
เป็นโซนที่เขาให้เราแคมปิ้งกลางเต็นท์ได้และนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าของที่นี่ค่ะLooks like a nice little place. Wolf Snack Center. They have all these things to see on this farm that you can go and walk around and check out. So these guys here are, I think, clamming. So they're in the mud, and this ocean becomes flatland mud like that. I think they're digging in over there. They got a fan boat.And then this guy, I think, just walked in from his truck. That's awesome. หลังจากออกจากที่พักนะคะเราก็เดินทางไปที่ LL Bean Outlet LL Bean นะคะเป็นแบรนด์ขายเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์กลางแจ้งหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งอุปกรณ์ outdoor ไปจนถึงอุปกรณ์ล่าสัตว์เขามีครบเลยค่ะแล้วก็ที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะคะคือเขามีกิจกรรม outdoor ที่น่าสนใจหลายโปรแกรมให้เราได้ลองเล่นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นตกปลาพายเรือคายักนะคะไฮกิ้งยิงธนูดูนกขี่จักรยานมียิงปืนช็อตกันด้วยค่ะกิจกรรมที่แอนกับพสานเลือกนะคะก็คือยิงปืนช็อตกันค่ะหรือที่เรียกว่ากีฬายิงเป้าบินนะคะช็อตกันนี้เขาก็มีหลายโปรแกรมให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนแบบ private แบบครึ่งวันเต็มวันราคามันก็จะต่างกันไปค่ะส่วนเราสองคนแค่อยากลองเพราะว่าไม่เคยจับปืนกันเลยทั้งคู่นะคะเราก็เลยเลือกแบบ mini session ก็คือใช้เวลา1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเขาจะสอนเราแบบพื้นฐานเร่งรัดแล้วก็ให้เราได้ลองเรียนยิงกันจริงๆตอนสุดท้ายกับเป้าบินที่ทำด้วยดินหรือว่าเครนั่นเองค่ะถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็คงอยากจะรู้ว่าแอนจะยิงโดนไหมงั้นไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะคะแอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Cooking Nomad ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย